อีกหนึ่งโครงการนะคะที่มาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะบางทีเราได้ยิน 2,000 โครงการ 3,000 โครงการทำไมตัวเลขไม่เหมือนกันเพราะว่าพระองค์ท่านไม่เคยหยุดที่จะทรงงานโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นในทุกๆวันวันนี้เราได้ฟังว่ามี 3,000 พรุ่งนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็โครงการนึงถ้าย้อนกลับไปในสมัยนึงเนี่ยที่มีเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาก็คือนมล้นตลาดผมเคยเป็นลูกค้าด้วยนะทานกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยพอนมล้นตลาดเนี่ยนะคะก็ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชดำริภาพของพระองค์ท่านและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงอยากจะได้ช่วยเหลือคนไทยนะคะก็มีเป็นโรงนมอัดเม็ดสวนจิตรลดาเด็กๆเนี่ยทานกันมานี่นะคะเป็นหนึ่งในหลายพันโครงการนะคะที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบกรณิกรไทยและก็เกษตรกรด้วยนะคะมีความสำคัญอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะนมเม็ดสวนดุสิตเป็นหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางให้ประสบนิกรชาวไทยได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถนำไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆได้ในอนาคตในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องผลิตนมอัดเม็ดให้ได้ปริมาณ 55,000 ซองใช้นมผงกว่า 1,000 กิโลกรัมผ่านกระบวนการผลิตจนกลายเป็นเม็ดที่ได้ตรงตามค่ามาตรฐานเพื่อกระจายไปตามภูมิภาคและร้านค้าต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะให้กับเกษตรกรและผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะฮะทิติวัฒน์เทหามาศหัวหน้าโรงนมเม็ดสวนดุสิตเล่าประสบการณ์การทำงานกว่าหลายสิบปีว่าในแต่ละขั้นตอนเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกนมโดยนมผงที่เกาะกันเป็นก้อนจะต้องผ่านการแร่งนมเข้าเครื่องบดเพื่อบดให้เป็นผงแล้วเติมส่วนผสมต่างๆหลังจากนั้นจึงทำการตอกเม็ดและมีการคัดแยกเม็ดที่แตกหรือหักออกก่อนที่จะบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเราจะต้องพยายามที่พูดคุยกับพนักงานนะฮะทำความเข้าใจว่างานตรงนี้เป็นงานของพระเจ้าอยู่หัวท่านนะฮะเพราะพยายามที่จะตั้งใจเอาใจใส่งานให้ดีแล้วก็พยายามดูแลนะฮะในส่วนของขั้นตอนในการผลิตนะครับอย่าให้เกิดการผิดพลาดนะฮะแล้วก็ทำงานให้มีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้นมเม็ดสวนดุสิตได้รับความนิยมนาน30ปีและคงไม่มีพระราชวังของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่จะเลี้ยงโคนมไว้ศึกษาทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ให้ได้มีอาชีพและอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียงเหมือนพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสวนจิตรลดาบ้านของพ่อ